นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองประกาศนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาส ก็ขอความเจริญในธรรมนะกับญาติธรรมนักปฏิบัตินะนักบวชนะแล้วก็ญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็เป็นเช่นเคยนะทุกวันที่มีการและระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านละสังขารไปนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะอายุ68ปีพรรษา48เกิดวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2487ประสมบทในวันที่29เมษายนนะปีพ.ศ. 2507ณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีพระครูสุวรรณวุฒาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์นะหรือว่าหลวงพ่อมุ้ยนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญละสังขารในวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2255นะเวลา 21:39 นาทีนะก็เดือนสิงหาคมก็เดือนนี้นะท่านละสังขารณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยการที่ท่านจากไปในปีนั้นก็ปี2555หลังจากน้ำท่วมปี54ถ้าใครได้มาวัดสังฆทานก็จะเห็นว่าปีนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านลำบากมากนะเพราะว่าน้ำท่วมนะเขาห่วงว่าญาติโยมมาวัดไม่ได้นะแล้วก็ทางวัดก็ถูกน้ำท่านก็พยายามหาทางสู้กับน้ำนะก็จนกระทั่งน้ำลดนะพอน้ำลดไม่นานปี2505ท่านก็ไปจำพรรษาที่กตปุญโญนะพอไปจำพรรษาได้ไม่นานเดือนสิงหาคมเนี่ยปีนั้นก็พอดีอาตมาก็ไปอยู่เยอรมันอยู่เยอรมันแล้วก็ได้ข่าวตอนนั้นก็เดินทางไปโปแลนด์ก็ได้ข่าวระหว่างเดินทางกลับที่เบอร์ลินช่วงนั้นก็ได้ข่าวว่าหลวงพ่อละสังขารนะจิตใจก็หายไปเลยนะว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยท่านมีบุญมีบารมีนะมีชื่อเสียงนะน่าจะเป็นที่พึ่งของเรานานๆนะแต่สุดท้ายแล้วท่านก็ละสังขารไปในวันที่24สิงหาคมนะปี2555ก็เสียใจที่ว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยนะแต่ว่าจิตหัวใจก็คิดถึงว่าเราก็ต้องระลึกถึงองค์หลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านมีเมตตานะสร้างวัดสังฆทานขึ้นมาแล้วก็มีสาขานะทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะอาตมาก็คิดว่าการที่ท่านอยู่เนี่ยท่านจะช่วยให้คนมีศีลมีธรรมเยอะมากนะท่านจะนำแสดงธรรมให้คนกตัญญูกตเวทีให้คนเชื่อกรรมนะเชื่อกรรมว่าเราทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีกรรมอันนั้นต้องให้ผลนะท่านก็ไปเผยแผ่ที่ประเทศเยอรมันปีที่ไปเผยแผ่เนี่ยนะช่วงที่ท่านไปจำพรรษาปีแรกที่เยอรมันคนไทยที่เยอรมันมาร่วมทำบุญทอดกฐินนะมากมายเลยนะคนชาวเยอรมันเองก็แปลกใจนึกว่าคนไทยมาประท้วงอะไรนะเปล่ามาทำบุญให้กับวัดสังฆทานที่เบอร์ลินนะโดยที่มีหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นองค์นำนะคนมากันมากดีใจที่มีหลวงพ่อสนองกตปุญโญไปตั้งสาขาแล้วก็ทำให้มีการถือศีลปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะก็ทำให้ญาติโยมเนี่ยได้มีโอกาสด้วยนะมีโอกาสได้
ถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมตอนที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญไปเผยแผ่ท่านไปเผยแผ่ตั้งแต่ไม่มีเลยนะบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านล้างบ้านหลังนั้นร้อยกว่าปีสมัยคอมมิวนิสต์ประเทศเยอรมันที่มีฮิตเลอร์นะเป็นปกมามีการสงครามเนี่ยก็หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เห็นว่าอ้าวบ้านหลังเนี้ยมีพื้นที่ตั้ง3ไร่3ไร่ครึ่งมีอาคารสูงตั้ง3ชั้นมีห้องใต้ดินมีห้องโคห้องฮอเนี่ยห้องใหญ่ท่านยังก็เป็นเจ้าของนะท่านก็ไปเห็นว่าห้องนี้ดีห้องนั้นดีห้องนี้ทำครัวห้องนี้ทำห้องสมุดห้องนี้พระพักได้ยังก็เห็นทั้งที่เป็นบ้านร้างนะแล้วท่านก็ไปถึงก็ว่าดีไม่นานก็ตัดสินใจนะซื้อบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของแล้วก็สร้างวัดตอนสร้างวัดเนี่ยมันน่ากลัวนะโยมคือมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่บ้านร้างเปล่าๆเลยนะบ้านร้อยกว่าปีร้างมาแล้วด้วยนะเคยไปบ้านพักคนชราเคยเป็นบ้านเลี้ยงเด็กเคยเป็นโรงเรียนเคยเป็นอะไรมากมายมาแล้วผ่านประสบการณ์มามากมายแต่หลวงพ่อสนองว่าเนี่ยเหมาะแล้วเนี่ยพื้นที่ก็กว้างนะแล้วก็อาคารก็ใหญ่นะก็ตัดสินใจซื้อให้เป็นวัดแล้วท่านก็ไปอยู่ไอ้ตอนไปอยู่ท่านไม่พระไปนะท่านไปแบบยอมลำบากนะท่านไปอยู่เองเลยไฟก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีเก้าอี้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็มีบ้านเปล่าๆนั่นแหละแต่ท่านไปเนี่ยอดทนมากนะหนาวก็หนาวนะท่านก็อยู่ได้นะของอะไรที่ไม่มีท่านก็ไม่เรียกไม่ร้องแล้วก็อยู่ได้แต่คนไทยที่อยู่เยอรมันก็ดีใจด้วยมีพระมาอยู่ก็มาช่วยกันสร้างช่วยกันก่อมาช่วยกันทำให้เป็นวัดขึ้นมาพอทำวัดขึ้นมาเสร็จมีการทอดกฐินเนี่ยก็มากันมากมายแต่งตัวสวยงามนะพาสามีมาพาครอบครัวมาทำให้วัดไทยวัดสังฆทานที่เยอรมันที่เบอร์ลินเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมไปที่ไหนลำบากท่านไม่ให้ไปท่านไปเองนะที่ไหนลำบากนะท่านไปเองเลยเหมือนที่วัดสังฆทานแห่งเนี้ยแต่ก่อนเป็นวัดร้างนะท่านก็องค์อยู่องค์เดียวก็อยู่นั่งสมาธิเดินจงกรมท่านก็ปฏิบัตินะแล้วก็นำพาให้คนมีศีลมีธรรมแผ่เมตตานะจิตใจท่านเข้มแข็งมากนะอะไรที่ทำยากท่านก็จะทำอะไรที่คนทำไม่ได้ก็จะทำให้ได้นะจนสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้ขึ้นมามีสาขามีข้อวัดข้อปฏิบัตินะคนที่มาวัดสังฆทานแล้วก็เห็นว่าวัดสังฆทานมีต้นไม้มากนะต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ให้ร่มให้เงาแล้วที่สำคัญก็คือมีพระนะพระก็มาอยู่จำพรรษาจำนวนมากมีญาติโยมมาถือศีลมาบวชในขัมมะเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับน้ำไหลมาแล้วก็ที่ผ่านไปก็อยู่ก็มีที่ไปก็มีที่มาใหม่ก็มีนะไหลมาไม่หยุดเหมือนกับน้ำนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านจึงเหมือนกับว่าเป็นพระที่นำพานะนำพาให้เราเนี่ยมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์ตั้งแต่ท่านมาเผยแผ่ที่วัดสังฆทานนะก็เป็นเหตุเป็นผลว่าวัดสังฆทานมีทั้งสถานีวิทยุนะ FM 89.25 นะก็เผยแผ่คนต่างจังหวัดนะไม่ได้มาวัดก็ได้ฟังนะมีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999นะก็ถ่ายทอดทั้งวัน24ชั่วโมงคนอยู่ต่างประเทศนะเมื่อเปิดดาวเทียมนะเปิดโทรทัศน์ก็สามารถเปิดแล้วก็รับชมแล้วก็รับฟังได้ก็เผยแผ่ธรรมะเนี่ยให้ถึงคนที่มีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ว่าหลวงพ่อจากไปแล้วเนี่ยตั้ง6ปีปี55ปีนี้61ใช่ไหมต้อง6ปี6ปีคนก็ยังระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะก็ยังมีการสวดพระภิธรรมมีการแสดงธรรมนะว่าที่หลวงพ่อจากไปแล้วเนี่ยก็เหมือนไม่นาน
นะเพราะที่ท่านทำไว้เนี่ยเหมือนกับเป็นผลงานนะร่างกายอยู่ได้ไม่ถึง100ปีแต่เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ท่านทำไว้นะเป็นที่ประจักษ์นะทั้งภายในและต่างประเทศได้เห็นได้ยินได้ฟังว่าสิ่งที่ทำไว้นั้นอยู่คงทนนะความดีเนี่ยคงที่นะถ้าเกิดว่าเราทำอะไรไว้ถ้าไม่ดีก็เหมือนกันนะคนก็จะพูดกันว่าไม่ดีแต่ถ้าทำดีแล้วผลของความดีนั้นก็จะให้ผลนะเหมือนกับที่สมัยพุทธกาลองค์พระสารีบุตรนะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเนี่ยได้รับยกย่องเป็นผู้เลิศทางมีปัญญามากนะเป็นผู้เลิศมีทางปัญญามากนะท่านองค์พระสารีบุตรเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่จะเล่าในวันนี้นะมีสาระธรรมแล้วก็มีประโยชน์นะในการที่มาและระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่ามีเหตุการณ์อย่างไรองค์พระสารีบุตรเนี่ยก็อยู่วัดเชตวันมหาวิหารนะก็มีพระภิกษุนะพระอรหันต์จำนวนมากแล้วก็มีพระพุทธเจ้าด้วยณเวลานั้นก็มีพราหมณ์ผู้อายุมากนะเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนนะเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดนะพอมีสมบัติแล้วแบ่งสมบัติให้ลูกลูกได้สมบัติแล้วก็ขับไล่ราธะผู้เป็นพ่อเนี่ยออกจากบ้านก็เลยต้องมาอยู่วัดนะพอมาอยู่วัดนะก็เห็นพระปฏิบัติเห็นพระเนี่ยมีความสงบเห็นพระเนี่ยน่าเลื่อมใสนะราธะพราหมณ์ผู้นี้ก็ปรารถนาบ้างปรารถนาอยากจะบวชอยากจะบวชเป็นพระนี่แหละก็มาแสดงความจำนนนะว่าทูลพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเนี่ย อายุมากแล้วต้องการมีที่พึ่งขอบวชเป็นพระเมื่อเป็นเช่นนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพระเมตตาแล้วก็มีพยานอย่างรู้ด้วยนะว่าราธะพราหมณ์ผู้เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีบุญมีบารมีก็ให้ประชุมสงฆ์ประชุมสงฆ์แล้วก็ให้ใครทุกคนว่าจำพราหมณ์ผู้นี้ได้ไหมเขามีนามว่าราธะเนี่ยมีใครระลึกถึงคุณงามความดีของราธะพราหมณ์ผู้นี้บ้างพระหลายๆรูปมาก็มองก็รู้จักนะก็มาช่วยเหมือนกับเป็นพระขาวอะช่วยดูแลทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะแต่ก็ช่วยกับส่วนรวมแหละนะก็ไม่ได้ระลึกอะไรมีองค์พระสารีบุตรพระโมกพระสารีบุตรนะเป็นผู้ซึ่งหวนขึ้นมาได้ว่าเคยไปบิณฑบาตที่บ้านราธะพราหมณ์ผู้เนี้ยแล้วท่านราธะพราหมณ์ผู้เนี้ยใส่บาตรทัพพีหนึ่งก็เลยทูลพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเนี่ยระลึกขึ้นได้ว่าราธะพราหมณ์ผู้นี้มีอุปการะคุณนะเคยบิณฑบาตแล้วพราหมณ์ผู้นี้ได้ใส่บาตร1ทัพพีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงว่าดีละพระสารีบุตรเธอเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องนะก็ให้เธอน่ะช่วยสงเคราะห์ราธะพราหมณ์ผู้นี้ให้บรรพชาอุปสมบทให้บวชนั่นแหละให้บวชจึงมีการบวชนะยัตติจตุตถากรรมวาจาบวชแบบยัตติจตุตถากรรมคือบวชแบบปัจจุบันเนี่ยที่พระไทยพระได้บวชกันนะบวชโดยวิธีของราธะพราหมณ์นั้นราธะพราหมณ์เนี่ยเป็นองค์แรกเลยนะบวชแบบยัตติจตุตถากรรมวาจาคือมีการยัตติก่อนนะและอีก3ครั้งเนี่ยก็มีการถามถ่ายชื่ออะไรอุปัชฌาย์คืออะไรแล้วก็ให้หมู่คณะพระที่มานั่งลำดับสามารถออกความเห็นว่าถ้าสวยเห็นสมควรนะก็ให้นิ่งถ้าไม่สมควรก็ให้ค้านได้ในระหว่างที่ตอนบวชเนี่ยราธะพราหมณ์ผู้นี้ก็ได้รับการที่พระสารีบุตรเห็นบุญคุณว่าราธะพราหมณ์ผู้นี้เป็นบุพการีก่อนเคยให้ข้าวทัพพีหนึ่งก็จึงบวชให้บวชโดยวิธีแบบปัจจุบันเนี่ยนะมีการมีอุปัชฌาย์มีพระกรรมวาจามีพระนั่งอันดับนะสวดยติจตุตถากรรมวาจาจนถึงทุกวันนี้ได้
เมื่อบวชแล้วเนี่ยองค์พระสารีบุตรก็เป็นผู้ซึ่งเลิศทางมีปัญญามากก็ให้กรรมฐานให้กรรมฐานราธพราหมณ์เนี่ยจนกระทั่งราธพราหมณ์เนี่ยปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนขององค์พระสารีบุตรนะองค์พระสารีบุตรพูดอะไรสอนอะไรนำอะไรราธะบวชเป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติตามไม่นานเลยองค์ราธะเมื่อบวชแล้วก็เป็นพระเนี่ยได้เป็นพระอรหันต์พอมาเป็นพระอรหันต์แล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงทักนะทรงเมตตาถามองค์พระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรราธะพระภิกษุที่เธอบวชให้เป็นยังไงองค์พระสารีบุตรก็ยกย่องนะว่าพระราธะบวชเนี่ยบวชเมื่อแก่แต่เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายมากเลยบวชเมื่อแก่นะแต่เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายมากเลยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชมเชยนะว่ายกย่องว่าราธะพราหมณ์ผู้เนี้ยได้เคยสร้างบุญสร้างบารมีมานะเพียงทำบุญได้ทัพพีหนึ่งกับพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรก็โปรดนะให้กรรมฐานแล้วก็สอนจนได้เป็นพระอรหันต์ที่นี่คือสาระธรรมในวันเนี้ยที่เราจะมานึกถึงหลักธรรมที่องค์พระสารีบุตรให้กรรมฐานกับพระราธะจนได้เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกย่องว่าพระราธะผู้เนี้ยเป็นผู้เลิศทางปฏิภาณปฏิภาณก็คือสิ่งที่มีความพูดธรรมะแล้วก็เข้าใจง่ายนะองค์พระสารีบุตรแสดงธรรมสอนกรรมฐานอะไรราธะพระอาราธะพระภิกษุรูปนี้ก็มีปฏิภาณฟังแล้วก็เข้าใจฟังแล้วก็ปฏิบัติธรรมะอะไรก็สามารถที่จะรู้ถึงธรรมได้เห็นธรรมได้องค์พระสารีบุตรก็สอนเรื่องนะธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยนะองค์พระสารีบุตรก็สอนให้พิจารณาอุปทานขันธ์ทั้ง5ฉะนั้นคำว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระหรือโยมไม่ว่าคนสมัยไหนสมัยใหม่นะคนเข้าวัดคนไม่เข้าวัดเนี่ยอุปทานขันธ์ทั้ง5มีทุกคนนะไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในสมัยพุทธกาลหรือมีเฉพาะราธะพระราธะองค์เดียวเท่านั้นนั้นคำสอนขององค์พระสารีบุตรเนี่ยให้พิจารณาอุปทานขันธ์ทั้ง5อุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ทรงแสดงขันธ์ทั้ง5เนี่ยมากที่สุดแม้แต่ที่เราฟังพระสวดพระอภิธรรมทุกวันทุกวันเนี่ยปัญจขันธาขันห้าคือรูปขันโธรูปคือร่างกายที่เป็นขันเวทนาขันโธเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นขันสัญญาขันโธสัญญาคือความจำได้หมายรู้ที่เป็นขันสังขารขันโธสังขารคือความปรุงแต่งคิดนึกที่เป็นขันวิญญาณขันโธวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นขันธ์งั้นพระองค์พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันโดยพระองค์แสดงพระอภิธรรม7บทก็มีขันธ์ทั้ง5เหมือนกันฉะนั้นมาวันนี้ให้เรานึกถึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่เทวดาอินพรหมยมยักษ์นะหรือแม้แต่พวกเราก็ต้องนำมาปฏิบัติได้ดังราธะเนี่ยได้ฟังกรรมฐานจากพระสารีบุตรสอนให้พิจารณาอุปทานขันธ์ทั้ง5ฉะนั้นขันธ์ทั้ง5ยังไงเราก็ต้องนำมาปฏิบัตินะเพราะว่าเป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วก็นำหลักธรรมในเรื่องขันธ์ทั้ง5เนี่ยมาให้พวกเรานักปฏิบัติให้ได้ยินให้ได้ฟังแล้วก็น้อมจิตน้อมใจมาพิจารณาในอุปทานขันธ์ทั้ง5ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะอยู่ที่กายที่ใจหรอกสังคิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เอาอย่างนั้นเลยนะ
คนเรามีทุกข์เนี่ยไม่ใช่ทุกข์ที่ไหนเลยทุกข์ที่อุปทานขันธ์ทั้ง5แต่เราไม่เคยเข้าใจคำว่าขันธ์ทั้ง5อุปทานเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้จักเลยว่าทางนี้ปฏิบัติแบบนี้จะเป็นเหตุให้เรามีสติมีปัญญาเหมือนปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำเหมือนนกที่บินอยู่บนฟ้าไม่เห็นฟ้าเรามีขันธ์ทั้ง5เราไม่เคยพิจารณาเลยใช่ไหมว่ามีด้วยเหรอว่าคำสอนของพระเจ้าอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงอุปทานขันธ์ทั้ง5ในกายในใจเราฉะนั้นมาวันนี้ให้เรานึกถึงว่าหลวงพ่อสนองกสปุญโญท่านเผยแผ่ธรรมะเนี่ยท่านก็ให้เรามีสติมีปัญญาสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยให้ได้เข้าถึงธรรมนะฉะนั้นเราก็อย่าได้ประมาณนะราธะเนี่ยบวชเมื่อแก่ก็ยังบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ก็นำหลักธรรมของพระสารีบุตรมาพิจารณาขันธ์ทั้ง5รูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่ก็อยู่ในหนังสือสวดมนต์สวดกันทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อย้ำให้ใจเราเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เป็นอนิจจังขันธ์ทั้ง5เป็นทุกขังขันธ์ทั้ง5เป็นอนัตตาฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมมาวัดเนี่ยนะเราก็ต้องระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเรามาก็เห็นขันธ์ทั้ง5ในกายในใจเราเป็นของไม่เที่ยงนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็คิดไม่ถึงว่าในวันที่24สิงหาคมปี2555จะจากไปนะก็อยู่ในขันธ์ทั้ง5อนิจจังทุกขังอนัตตานะวันนั้นเราก็คิดถึงว่าสิ่งที่ไม่น่าเกิดก็ต้องเกิดนะสิ่งที่เราไม่หวังก็เกิดขึ้นมาได้นั้นขันธ์ทั้ง5อุปทานเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญาก็น้อมเข้ามานะมีประโยชน์มากนะเพราะว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะเราก็หลงว่ารูปเป็นของเรารูปคืออะไรรูปคือร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเนี่ยคือรูปขันธ์ถ้าเรามาพิจารณารูปขันธ์แล้วก็เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาความทุกข์ที่เคยทำให้เราเล่าร้อนทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยพอเรามาพิจารณาขันธ์5ก็ขี้คายออกราคะก็เบาบางลงโทสะเคยมีตัวมีตนก็ลดน้อยลงเราก็ไม่หลงว่าเนี่ยเป็นตัวของเราเป็นอุปทานขันธ์ทั้ง5นะก็จะต้องหมั่นทำความดีนะไม่มีทิฏฐิไม่มีมานะที่เรามีทุกข์ลองนึกดูว่าเป็นเพราะเราไม่ได้ขี้คายตรงนี้ออกหลงว่าเป็นตัวเป็นตนหลงว่ามีความยั่งยืนหลงว่าเป็นของสวยของงามด้วยเวทนาขันเวทนาคือความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกายของเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งนานก็มีเวทนาเป็นทุกข์ยืนอยู่ก็เหมือนกันเดินจงกรมก็เหมือนกันแม้แต่นอนนอนเฉยๆเนี่ยไม่ขยับเวทนาก็เป็นทุกข์เวทนามีทั้งเป็นสุขและเป็นทุกข์แล้วก็อุเบกขาเวทนาเวทนาทางกายเนี่ยนะมีทั้ง3อย่างแต่รวมแล้วเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีไหมที่เรานั่งสมาธินานๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วมันมีเวทนาขึ้นมาเนี่ยเราเอาขันธ์ทั้ง5มาพิจารณาเห็นว่าเวทนาเป็นอนิจจังเวทนาเป็นทุกขังเวทนาเป็นอนัตตาถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะเราชนะจิตชนะใจที่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้เอาหลักธรรมมาพิจารณาเราก็หลงว่าขาของเราเวทนาก็เป็นของเราจริงๆขาก็ไม่ใช่ของเราแล้วนะเป็นรูปขันธ์
เวทนาก็เป็นนามเป็นความรู้สึกขาเนี่ยจับต้องไม่ได้อาขาเนี่ยจับต้องได้แต่ยังไม่มีตัวไม่มีตนเลยนะเป็นรูปจับได้คำได้นะยังไม่มีตัวไม่มีตนเป็นรูปขันธ์แต่เวทนาเนี่ยคือนามนามเนี่ยคือความรู้สึกจับต้องไม่ได้แต่ทำไมเรายึดว่าเป็นของเราได้ถ้าเราพิจารณาขันธ์ห้าเราก็เข้มแข็งนั่งสมาธิก็เกิดปัญญาว่าอ๋อวันนี้เราปวดเราเมื่อยมีเวทนาเวทนาเป็นของไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอนัตตาอันนี้ช่วยได้นะคนเราหนีความแก่ไม่ได้หนีความเจ็บไม่ได้หนีความตายไม่ได้เวลาแก่ก็เป็นทุกข์มีเวทนาเวลาเจ็บขึ้นมาตามโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็ฉีดยาหมอก็ให้ยาคนที่เรารักก็คอยดูแลกายเราบอกเราว่าให้ทนหน่อยนะให้ดีหน่อยนะแต่เวทนานั้นน่ะทำยังไงอ่ะฉะนั้นเวทนาไม่ใช่มีเฉพาะราธะผู้บวชเมื่อแก่เท่านั้นนะเวทนามีกับทุกคนแล้วเราทำไงเวลาแก่เวลาเจ็บขึ้นมาถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยก็บอกว่าอย่าร้องนะก็ร้องบอกให้ทนนะก็ไม่ทนบอกไม่เป็นไรนะก็ไม่เชื่อนะก็เลยกลายเป็นผู้ว่ายากสอนยากนะแต่พอราธะพามาพิจารณาขันธ์ทั้งห้าเนี่ยคำสั่งสอนของพระเจ้าน้อมมาปฏิบัติก็เห็นตามจริงว่าเวทนาเป็นอนิจจังเวทนาเป็นทุกขังเวทนาเป็นอนัตตานะมีธรรมะคุ้มครองนะมีการปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติก็มีธรรมะรักษาใจเห็นเวทนาก็มีสติมีปัญญาได้นะเห็นเวทนาเห็นสัญญาความจำได้หมายรู้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอีกไม่มีตัวไม่มีตนสังขาราอนิจจาสังขารอนัตตาราธาภามก็พิจารณาสังขารสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งมีไหมนั่งอยู่เฉยๆไม่คิดนึกไม่ปรุงแต่งมีไหมไม่มีนะมันก็คิดว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบสงบไม่สงบนะใจเราเนี่ยจะปรุงแต่งตลอดนะจะเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยสังขารเนี่ยคือความปรุงแต่งเรื่องนิดนึงก็จะลามนะลามออกไปเหมือนกับเม็ดไซเม็ดหนึ่งเนี่ยพอมันโตขึ้นมามันออกดอกออกผลมันผลผลิตมันแผ่กิ่งก้านออกไปมากมายแต่เม็ดไซเพียงเม็ดเข้ากับเมล็ดข้าวสารหักเล็กๆใจของเราก็เหมือนกันสังขารเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะเราก็หลงสังขารตัวเราคิดนึกปรุงแต่งไอ้ที่ชอบใจเราก็หลงไอ้ที่ไม่ชอบใจเราก็โกรธเกลียดนะก็มีอภิสังขารหรือสังขารเนี่ยในขันธ์ทั้ง5เราทำให้เราเป็นทุกข์มากมายนั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์นะเพราะว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดจากสังขารตอนที่พระจะบังสกุลเนี่ยตอนพระจะบังสกุลท่านจะสวดท่านจะแปลให้ฟังอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปตอนจบเตสังอูปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขบอกทุกคนคนตายก็บอกคนที่มาทำบุญก็บอกกับตัวเองด้วยบอกมาเป็นพันๆปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาบอกวันนี้พรุ่งนี้ฉะนั้นมางานของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็มาระงับสังขารอย่างหลวงพ่อสนองเนี่ยใช้คำว่าละสังขารคือไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาปรุงแต่งแล้วใช้คำว่าละสังขารไม่ได้ใช้คำว่าตายนะใช้คำว่าละสังขารฉะนั้นพระเวลาชักผ้าบังสกุลท่านก็บังสกุลให้ฟังอย่างที่แปลตอนจบว่าเตสังอูปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขฉะนั้นเราต้องเหมือนราธะ
ปฏิบัติธรรมก็มาดูขันธ์ห้าเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารเมื่อระงับสังขารความคิดนึกของเราฉะนั้นคนเรามีทุกข์เนี่ยเพราะขันธ์ทั้งห้านะมันก็คิดไปหมดอะคิดบานปลายออกไปนะไอ้เรื่องนิดนึงก็ขยายออกมามากมายแต่คนมีสติมีปัญญาหลวงปู่สังวาลเขมโกเป็นอาจารย์หลวงพ่อสนอท่านให้คำสอนว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเพราะสังขารปรุงแต่งก็มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติความคิดนี่ก็ดับหรือท่านก็สอนมาให้รู้เฉยสังขารคิดนึกขึ้นมาแล้วก็มีสติรู้ว่าคิดอะไรก็เฉยไว้ไม่พูดไม่ทำไม่ไปก่อกรรมฉะนั้นราธะพราหมณ์ราธะผู้บวชเมื่ออายุมากเนี่ยก็ระงับสังขารนะบวชเมื่อแก่แล้วแต่เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนะรู้ว่าความคิดเนี่ยเชื่อไม่ได้ลองนึกดูว่าที่เราอายุมากๆเนี่ยมีความคิดอยู่ในตัวเราว่าอะไรบวชมานานแล้วก็มีเกิดมานานแล้วก็มีไม่รู้หรือไงใครอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในตัวใช่ไหมสังขารมันปรุงแต่งว่าเราเป็นใครใครใครไม่รู้จักเรามันปรุงแต่งใช่ไหมว่าเนี่ยคือใครแต่ว่าเกิดเรารู้มาปฏิบัติธรรมเห็นสังขารแล้วก็บรรลังกับสังขารตัวเราไม่มีตัวใครก็ไม่มีทั้งนั้นเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นขันธ์ทั้งห้าเรารักกันดีกว่าเมตตากันดีกว่าสามัคคีกันดีกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเจริญศีลเจริญธรรมเจริญเมตตานะรู้จักสังขารว่าเป็นทุกข์เนี่ยก็ไม่มีโทษมีภัยกับใครใครพูดไม่ดีก็ให้อภัยใครทำดีก็ดีใจอนุโมทนานะคิดนึกอะไรไม่ดีอิจฉาเขารู้แล้วนี่คือสังขารปฏิบัติธรรมก็เห็นขันธ์ทั้งห้าใครเขาพูดดีก็เฉยได้ใครพูดไม่ดีก็เฉยได้ไปอยู่ที่ไหนมีสติมีปัญญามีหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะให้ทำอะไรก็ได้ให้อยู่ที่ไหนก็ได้นะเป็นผู้ซึ่งมีศีลมีธรรมมีการประพฤติปฏิบัติเอาอุปทานขันธ์ทั้ง5น้อมนำมาปฏิบัตินั่งหลับตาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เห็นขันธ์ทั้ง5พิจารณาขันธ์ทั้ง5นะไม่ต้องรอให้พระมาบอกตอนเราหมดลมไปแล้วเหลือแต่ขี้เถ้าแล้วก็ให้พระมาชักผ้ามอสกุลเตสังอุปสโมสุขโขความเข้าไปแล้วงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเราเตรียมใจได้เลยว่าตอนเนี้ยตอนที่เรามางานหลวงพ่อสนองกตปุญโญมาวัดสังฆทานรู้จักอุปทานขันธ์ทั้ง5แล้วนะรู้จักเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้จักวิญญาณไหมไม่ใช่ในหนังนะวิญญาณคอยหลอกเขาวิญญาณน่าเกลียดน่ากลัวแบบเหมือนหนังอะใช่ไหมวิญญาณอาฆาตวิญญาณพยาบาทไม่ใช่วิญญาณแบบนั้นนะวิญญาณในขันธ์ทั้ง5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นขันธ์ตาเนี่ยมีจักขุวิญญาณเวลาตายไปแล้ววิญญาณดับมีตาก็ไม่เห็นนะหูเนี่ยมีโสตวิญญาณคนตายเนี่ยไม่ว่าหญิงชายหรือพระเนี่ยตายไปแล้วก็มีหูคนเขาพูดกินข้าวนะฟังธรรมนะเขาก็มีหูแต่วิญญาณเขาดับคนตายนั้นไม่ได้ยินลิ้นก็มีวิญญาณชิวหาวิญญาณเขากินข้าวนะกินข้าวนะเขากินไม่ได้หรอกวิญญาณเขาดับไปแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายกายก็มีวิญญาณนะตายไปแล้วเนี่ยเอาไปเผาเขาไม่ร้อนหรอกเพราะเขาวิญญาณเขาดับไปแล้วฉะนั้นวิญญาณก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแต่ตอนเราเป็นอยู่เนี่ยเราไม่เคยเห็นวิญญาณตัวเราตาเห็นรูปนะมีความรู้สึกเนี่ยชอบใจไม่ชอบใจนะไปรับรู้อารมณ์ได้อารมณ์หนึ่งที่เรามีทุกข์เนี่ยเพราะตาล้วนๆเลยก็มีเห็นอะไรไม่ชอบใจคนนี้ไม่ชอบใจคนนี้ไม่ถูกใจไอ้ตามันบอกหรือเปล่าหรือใจมันบอกฮะตามันทำหน้าที่เฉยๆนะว่าให้เห็นไอ้รูปก็ทำหน้าที่เฉยๆว่าให้รู้แต่ใจเราเนี่ยไม่มีธรรมะนะก็ไม่ชอบ
ก็ไม่เป็นพวกชอบก็เป็นพวกก็กลายเป็นว่ามีอุปทานขึ้นมานะไม่รู้จักขันธ์ห้ามีตัวมีตนขึ้นมาอยู่กับใครก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นะก็เป็นอยู่ยากกินยากสอนยากพูดยากนะหาความสุขไม่ได้เลยแต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมมาเห็นวิญญาณตัวเองตาเห็นอะไรวางเฉยได้ทำใจให้ดีอะไรไม่ดีก็ช่วยกันหูเนี่ยได้ยินเสียงใครเขาดินทาก็ทนได้ใครเขาสรรเสริญยกย่องก็ไม่ลอยใครเขาเหยียบก็ไม่จมเนี่ยอย่างราธะเนี่ยบวชเมื่ออายุมากเนี่ยใครเขาว่าอะไรก็มีความสุขไม่ได้ไปเอาความทุกข์มาไว้ในใจก็นิ่งได้เฉยได้ใครเขาจะชมอย่างไรราธะบวชแล้วก็นิ่งได้มีความสงบจากการที่มาดูขันห้าเนี่ยพิจารณาขันห้าเนี่ยรู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรับรู้อารมณ์และอารมณ์หนึ่งแล้วก็มีสติมีปัญญาดังนั้นธรรมะของพระเจ้ามันอยู่กับเราที่กายที่ใจนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่าถ้าเรามาบวชเนี่ยต้องรู้ทันอารมณ์ตาเห็นรูปเกิดอารมณ์ต้องรู้ว่าใจคิดนึกอะไรหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจเกิดอารมณ์ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องรู้ใจว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีโทษมีภัยอะไรแล้วก็ดับนะใจคิดนึกยิ่งสำคัญนะใจคิดนึกเนี่ยปรุงแต่งเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมาเลยใช่ไหมกินไม่ได้ก็มีนอนไม่หลับก็ไม่มีป่วยเลยก็มีนะแค่ความคิดนะไม่ได้ใครทำร้ายเราเลยอุปทานขันธ์ทั้ง5วิญญาณขันธ์เนี่ยรับรู้อารมณ์เกิดความคิดขึ้นมาไม่ทันอารมณ์ตัวเองเสียหมดเลยใช่ไหมไปด่าเขาบางทีพ่อแม่ก็ไม่กลัวไม่รู้จักขันธ์ห้าแทนที่จะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายถ้าทุกวันนี้เรามีเป็นพ่อเป็นแม่นะให้ลูกมารู้จักขันธ์ห้านะลูกจะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเอาว่าไม่ต้องลูกก็ได้ตัวเราเองก็ได้ไม่ว่าใครในโลกนี้มารู้จักขันธ์ห้าจะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเพราะว่ารู้จักตาตัวเองต้องรักษาให้ดีรู้จักหูตัวเองรักษาให้ดีรู้จักอารมณ์ตัวเองต้องรักษาให้ดีแต่คนไม่เคยเห็นขันธ์ห้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่รู้จักว่าน้ำเป็นยังไงฟ้าเป็นยังไงนะก็ไม่กลัวว่าตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตัวเองเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วก็มีตัวมีตนขึ้นมามีความโลภโกรธหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุทั้งนั้นเลยที่เราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วมาหาเหตุว่าขันธ์ทั้ง5อุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ทุกข์เนี่ยมีประโยชน์นะทุกเนี่ยมีประโยชน์นะเพราะว่าทุกมันมาทีหลังแต่เหตุของการเกิดทุกข์คือสมุทัยเนี่ยอันนี้ต้องละนะอุปทานที่เรายึดไว้ว่าตาเราหูเราใจเราคิดนึกอะไรมีความโลภโกรธหลงเป็นของเราเนี่ยอันนี้ต้องละทุกมันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าเรามีเหตุงั้นมาดับที่ใจเราดับที่เหตุให้เรามีศีลมีธรรมมีสมาธิมีปัญญาเหมือนกับราธะเนี่ยมาเห็นขันธ์ทั้ง5แล้วก็ดับที่เหตุจะไปถือตัวถือตนจะไปว่าเกิดก่อนเกิดหลังทำไมตัวเองก็เหมือนกับธาตุ4ขันธ์5มีอารมณ์เกิดดับเหมือนกันนะจะไปยึดมั่นอารมณ์ไว้ทำไมความโกรธยึดไว้ทำไมความโลภเอาไว้ทำไมหลงมีตัวมีตนก็ไม่มีราธะพราหมณ์ก็สามารถเอาขันธ์ห้าน่ะมาพิจารณาจนเกิดเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมจนเป็นพระอรหันต์นะเป็นผู้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นผู้มีปฏิภาณนะผู้เลิศนะพูดธรรมะแล้วก็รู้เรื่องฉะนั้นเราก็ต้องนึกถึงเหตุการณ์นี้ว่าหลวงพ่อสนองกตบุญโยละสังขารเนี่ยทำให้เรามาพิจารณาขันธ์ทั้ง5นะเราก็จะได้เข้าถึงธรรมบ้างว่าพระที่สวดที่บังสกุลอนิจจาแปลว่าอะไรเตสังวูปัสโมสุโขมีความหมายมีประโยชน์อะไรไม่ได้เสกให้คนตายได้บุญนะถ้าเสกได้คนตายก็ไม่ลำบากใช่ไหมถ้าเสกได้พระก็เก่งแหละพ่อแม่ก็ต้องตายพี่น้องก็ต้องตายญาติมิตรก็ต้องตายพระก็เสกเข้าไปสิเสกไม่ได้นะ
คือระลึกเอาคำสั่งสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงน้อมเข้ามาเห็นว่าเราก็ไม่เที่ยงนะเห็นตามความเป็นจริงว่าหลักธรรมของพระเจ้าเนี่ยมีอยู่แล้วให้นำมาปฏิบัติฉะนั้นมาวันนี้ให้เรารู้ว่าที่เรามาทำบุญเนี่ยเราก็ได้ทำให้ทานเราก็ได้ทำรักษาศีลเราก็ได้ทำฟังธรรมฟังธรรมแล้วพิจารณาขันห้าเนี่ยในตัวเราก็ได้ทำได้ปฏิบัตินะจึงเป็นเหตุนะว่าการที่เรามาทำบุญให้ทานรักษาศีลเนี่ยเป็นบุญแล้วบุญอะไรก็ไม่เท่ากับการที่เราได้มาเห็นขันธ์ทั้งห้านะเพราะว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดแล้วขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาปฏิบัติในเหตุการณ์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยพระองค์มีพระนามว่าผู้พิชิตมารผู้พิชิตมารนะเช่นกิเลสมารนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมีความหมายว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดรู้ชอบโดยพระองค์เองเป็นผู้พิชิตมารนะไกลจากกิเลสมารเนี่ยมีอยู่ด้วยกันถึง5กิเลสมารขันธมารชัดไหมขันธมารเนี่ยอยู่ในตัวเรานะขันธมารอย่างที่สองนะอภิสังขารมารอภิสังขารอีกแล้วความคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยก็เป็นมารทำให้เราเป็นทุกข์นะเทวบุตรมารสิ่งที่โดนใจเราว่าพอแล้วฟังธรรมพอแล้วปฏิบัติธรรมพอแล้วไปนอนดีกว่าไปเที่ยวดีกว่ามันโดนใจให้เราไม่มาเถอศีลปฏิบัติธรรมมัจจุมารความตายนี่ก็เป็นมารไม่ใช่อยู่กับเราตอน50 60 70แล้วมาใส่ลงเรียกว่าความตายนะไอ้นั่นมารไม่คงจะไม่ปานีเราขนาดนั้นหรอกมารมัจจุมารอยู่กับเราทุกลมหายใจวันนี้หายใจเท่าไหร่ก็ยังสู้กับมารได้วันไหนหมดลมเมื่อไหร่มารชนะแล้วฉะนั้นมารอยู่กับเราทุกลมหายใจทุกลมหายใจทุกเวลานาทีเนี่ยคือเราหมดไปหมดไปหมดไปสังขารเป็นของไม่เที่ยงนะเราก็ให้เราระวังไว้ว่าเราควรที่จะไม่ประมาทนะให้เหมือนกับราธะเนี่ยเมื่อเราอายุน้อยเหลือน้อยแล้วไม่ใช่อายุน้อยอายุเราเหลือน้อยแล้วต้องเร่งขอถึงพระรัตนตรัยขอถึงข้อวัดข้อปฏิบัติให้เอาหลักคำสั่งสอนมาปฏิบัติเห็นอุปทานขันธ์ทั้ง5ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นอารมณ์ตัวเองมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแล้วก็หายไปนะก็เป็นการที่เรามาทำคุณงามความดีนะแล้วระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านละสังขารไปนะเราก็มาปฏิบัติธรรมนะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะต่อบุพการีพ่อแม่ที่เราให้ร่างกายเรามาเนี่ยเรามาเถอศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมพ่อแม่ก็ได้เอาบุญตรงนี้จากเราด้วยหลวงพ่อสนองละสังขารไปแล้วแต่คำสอนของท่านน่ะก็ยังอยู่เหมือนกับพวกเราได้ยินได้ฟังนะสอนเหมือนกับองค์พระสารีบุตรน่ะให้มาดูกายดูใจในมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมสอนทุกวันนะให้เราเดินจงกรมทุกวันให้เรานั่งสมาธิทุกวันให้เรามาดูกายเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นขันธ์ทั้ง5ในตัวเราทั้งหมดนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปที่สุดแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานท่านก็ให้ปัจฉิมโอวาทว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเพราะว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงถึงที่สุดเลยนะองค์พระพุทธเจ้าก็ยังทรงตัดว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดแต่นั้นเราอย่าได้หลงนะว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นของไม่เที่ยงเราอย่าได้หลงว่าอารมณ์ความคิดนึกที่เรามีความโลภโกรธหลงจะทำนำพาให้เราไปไหนได้นะเราก็ต้องยึดหลัก
สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอะฉะนั้นคำว่าไม่ประมาทในที่นี้ก็คือไม่ประมาทในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาบุญเอาไว้รักษาใจเอาไว้อย่าไปยึดอย่าไปหลงนะให้เราชนะมารนะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะก็ดีใจแล้วก็อนุโมทนานะกับญาติโยมตลอดจนครูบาอาจารย์พระภิกษุที่มาร่วมการบำเพ็ญบุญกุศลในการนำหลักธรรมพระพิธรรมมาเจริญให้ญาติโยมได้ฟังทุกวันนะสวดพระพิธรรมทุกวันแล้วญาติโยมก็มีศีลมีธรรมมาถือศีล8มาบวชในขมะถือศีลอุโบสถเป็นประจำทุกวันนะเป็นการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะก็อนุโมทนาด้วยที่สุดแล้วก็ขอระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ให้เราระลึกถึงว่าเป็นที่พึ่งอยู่ในจิตในใจหลวงปู่สังวาลมักจะบอกมักจะเตือนว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะให้เรามีสิ่งนี้เป็นที่พึ่งนะหลวงพ่อสนองก่อนจะละสังขารท่านก็ให้โอวาทให้คำสอนในพรรษานั้นว่าให้พวกเราเนี่ยอยู่ด้วยความผาสุกให้เราดูแลกันสามัคคีกันอย่าทอดทิ้งกันที่สำคัญก็คือมันดูแลใจเจ้าของนะแล้วสุดท้ายท่านก็ได้กล่าวว่าหลวงปู่สังวาลเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝักนะเราก็ลองนึกถึงว่าเนี่ยหลวงปู่สังวาลเป็นผู้มีพระคุณหลวงพ่อสนองไม่เคยลืมเลยนะถึงแม้ท่านจะเจ็บป่วยแค่ไหนท่านก็ยังระลึกถึงผู้มีพระคุณดังองค์พระสารีบุตรระลึกถึงพระคุณของราธะผามเพียงทัพพีเดียวนะก็ยังให้พระราธะได้บรรลุธรรมเป็นผู้มีปฏิภาณผู้ว่าง่ายสอนง่ายฉะนั้นพวกเราก็นำหลักธรรมนะของคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ว่าเราต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนะพ่อแม่เราต้องระลึกไว้ตอบแทนท่านให้ได้แผ่นดินที่เราอยู่ต้องระลึกไว้ว่าเราเกิดมาในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เราประมาทไม่ได้ทำบาปไม่ได้นะเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วจากนี้ไปเราจะไม่เป็นผู้ประมาทให้พิจารณาขันธ์5ให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์การบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตตรโคครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแจ่มเพชรรัตน์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะค่ะยกทั้งพานนะคะค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณสมจิตผ่องญาติค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุแค่ลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะก็แล้วถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านละสังขารไป
ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะที่เราทุกคนเคยได้ร่วงเกินทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนะกรรมที่เราทำขอท่านผู้มีพระคุณนะบิดามารดาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เราเคยร่วงเกินท่านแล้วก็ขอได้โปรดเมตตาให้เอาเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยผลบุญที่เราได้กระทำให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่สำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติทั้งหลายผู้ได้ล่วงลับไปขอท่านเหล่านั้นโปรดมาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสร้างกัปปาขอความลำลิทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรทาสุขิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิทาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภาวตุสัพพมังคลังขอสาพระมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพระเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระจันติเล็กอัตรโคท่านเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานนะคะซึ่งในช่วงงานประชุมพระกลางพรรษาประจำปี2561ท่านเมตตาแสดงธรรมในหัวข้อธรรมปฏิปทาครูบาอาจารย์ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมฟังธรรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายเครื่องเทศธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลนะคะโดยคณะท่านเจ้าภาพและพระสงฆ์ผู้โสดพระพิธรรมทั้ง8รูปค่ะหลังจากเสร็จพิธีบุญเรือนไทยแล้วเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะโดยพระเจ้าพฤทธพงศ์ทิติคุโนให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่24 นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งพระอาจารย์จรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติคุโนให้กรรมฐานค่ะข่าวต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะทั้ง8ท่านค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะได้ให้สัญญาณถวายพร้อมกันนะคะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะในการจัดงานทักษิณานุปาทานนะคะครบรอบ6ปีวันละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับปุญโญซึ่งในวันศุกร์ที่24นะคะจัด7 โมงเช้าเลยค่ะในการกราบนิมนต์
พระอธิการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจำนวน74รูปฉันพระทหารเช้าและรับเครื่องเทศธรรมจำนวน74ชุดค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไปรังอาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะในวันเสาร์ที่25สิงหาคมนะคะซึ่งเป็นพิธีทักษิณานุปาทานครบรอบ6ปีวันละสังขารนะคะซึ่งจัดงานบนเรือนไทยโดยครูบาอาจารย์นะคะจากสาขาเดินทางมาร่วม งานในโอกาสนี้ด้วยนะคะท่านได้จะเป็นเจ้าภาพแขก VIP นะคะถวายบนเรือนไทยชุดละ 5,000 บาทค่ะส่วนด้านล่างถวายแด่พระสงฆ์108รูปนะคะติดต่อโดยตรงด้วยที่แม่ชีสมศรีที่088 095 4205ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุระปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศทานแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิตาพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสัพเพปุเรนุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาชันติอายุวันโนสุขังพลังขอสี่ประการคืออายุวันหน้าสุขาภะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนิแลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทาขินังทาชาปุเพตกมโนสลังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิลุนาวาโสโควายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโย
ญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังชะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทานให้แล้วสร้างคามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่คารตังหิตายาตทานโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคูนมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพลอยแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสวัสดีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ปากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาทาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภ
ภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกันที่3ครั้งพร้อมแล้วกราบขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะการสวดพระภิธรรม